ริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสมสิกเรตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คิวทองออนทีวีครับเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้นะครับกับผมบีแหลมสิงห์ครับก็มาเจอกันวันนี้เนี่ยโอ้โหอากาศเนี่ยเป็นใจมากเลยครับเพราะว่ากลางคืนหนาวกลางวันลมแรงนะครับบางทีก็ร้อนครับแล้วแต่อารมณ์นะแต่ว่าตอนนี้ขอให้ทุกคนใจเย็นไว้ก่อนนะครับวันนี้เป็นการสตาร์ทเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับของเดือนแห่งความรักนะครับก็ผ่านไป2เดือนแล้วนะครับสำหรับปีใหม่ของเรา2017นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวงการกีฬาโลกต่างๆก็เปลี่ยนแปลงกันไปเยอะนะครับส่วนวงการสนุกเกอร์นั้นก็แชมป์เปลี่ยนมือกันแทบจะทุกรายการเลยครับวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องราวของไอ้ลูกหินฟินสโตนครับก็คือสตูดบิงแฮมนะครับเป็นแชมป์โลกแล้วก็ไม่ได้เป็นแชมป์โลกมาเลยครับไม่เคยเป็นแชมป์โลกมาก่อนเป็นแชมป์โลกปุ๊บแล้วก็ไม่ได้เป็นแชมป์อะไรเลยนะครับจนกระทั่งมาประสบความสำเร็จล่าสุดนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวของเขากันนะครับรวมไปถึงวันนี้พลาดไม่ได้ครับสำหรับแฟนสนุกเกอร์ครับตำนานสนุกเกอร์มาถึงการชิงแชมป์โลกที่ว่ากันว่าพลิกล็อกที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนจะเป็นเกมที่เชื่อว่าอยู่ในใจท่านเสมอดูเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นสำหรับเกมวันนี้นะครับก็รายการของเราครับขอบคุณบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนุกเกอร์รายการของโครงการนะครับของแสงโสมในฤดูกาลนี้นะครับไปติดตามช่วงแรกของรายการครับ Q Sport Update ครับQ Sport Update สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยลูกเกอร์แสงโสมสิกเรนเอาละครับมาติดตามช่วงแรกของรายการ Q Sport Update ครับโดยปตท.การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนุกเกอร์รายการของแสงโสมนะครับเราวันนี้เราให้สตาร์ทอันนี้เลยครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องของการกลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งนึงนะหลังจากที่ไม่ได้อะไรเลยครับตั้งแต่เป็นแชมป์โลกนะครับเมื่อปี2015มาในวันนี้เขาประสบความสำเร็จแล้วครับไปดูชัยชนะในครั้งนี้ของเขาครับสจ๊วตบิงแฮมครับสจ๊วตบิงแฮมครับเป็นอีกหนึ่งแชมป์โลกที่ไม่มีใครอยากจะเชื่อนะครับสามารถกลับไปสู่จุดเดิมที่เคยเป็นครับนั่นก็คือการกระเด็นตกรอบนู่นนี่นั่นอุตลุดไปหมดครับนับตั้งแต่แกเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2015ครับบิงแฮมนั้นไม่ได้รับตำแหน่งแชมป์อีกเลยครับตั้งแต่เป็นแชมป์ที่ครูสเปอร์เทเตอร์นะครับมีโอกาสใกล้เคียงที่สุดก็คือเข้าชิงชนะเลิศรายการกลางปีเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็แพ้กับชอนเมอร์ฟี่จนกระทั่งมาในเดือนนี้ครับเดือนแห่งความรักปี2017บิงแฮมเข้าสู่เส้นทางของแชมป์ได้อีกครั้งนึงครับเมื่อเบียดเอาชนะจัดทรัมป์ไปได้สุดมันทีเดียวครับ9ต่อ8เฟรมครับในการแข่งขัน Welsh Open ซึ่งเป็น1ในรายการของโฮมซีรีส์นะครับเท่ากับว่าจอร์จบิงแฮมนั้นยุติการมือเปล่า21เดือนได้สำเร็จนะครับบิงแฮมนั้นเป็นในสไตล์ที่เรียกว่าลูกแม่นเนี่ยอาจจะไม่ถึงระดับคนอื่นครับแต่มีลูกเหนียวลูกตื้อลูกนิ่งและมีวินัยในการเล่นสูงมากนะครับทำให้เขาครองแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จนะครับซึ่งคล้ายกับจุดเปลี่ยนเมื่อปี2011ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยบิงแฮมนะครับคว้าแชมป์ในรายการสะสมคะแนนได้เป็นครั้งแรกครับในศึก Australian Goldfield Open ปี2011นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยลงแข่งรอบ8คนสุดท้ายครับเจอกับมาร์กอเลนแล้วก็โดนมาร์กอเลนในท้าทายครับก็คือถามหาเรื่องความกล้าหาญจากบิงแฮมนะครับสุดท้ายบิงแฮมเป็นแชมป์ในการเทิร์นโปรมาหนแรกครับในรอบ16ปีเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งมาเป็นแชมป์ที่ Crucible Theater เมื่อปี2015ครับแล้วเขาก็เป็นนักสนุกเกอร์ที่ทำสถิติต่างๆไว้อย่างมากมายครับอาทิเช่นเป็นนักสนุกเกอร์ที่มีอายุมากที่สุดในการครองแชมป์โลกที่ Crucible Theater บนวัย38นะครับเขาไม่เคยเล่นนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์โลกมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเล่นรอบรองในศึกชิงแชมป์โลกเป็นคนที่2ครับต่อจากเคนดอกาตี้ที่ได้แชมป์สมัครเล่นโลกแล้วก็อาชีพโลกนะครับรวมไปถึงเป็นคนที่2ครับที่อายุมากที่สุดในการเข้าชิงชนะเลิศชิงแชมป์โลกที่ครูสเบิลคนแรกก็คือเรย์เรดอนครับในวัย45ปีและที่สำคัญครับเขามีอัตราต่อรองเป็นแชมป์ถึง51นะครับในตอนนั้นสำหรับสจ๊วตบิงแฮมครับสำหรับการเป็นแชมป์เส้นทางของเขาในรายการ Welsh Open นะครับเริ่มจากรอบแรกเอาชนะแมทธิวซีเว่นไป 4-2 รอบ2ชนะรอรี่แมคลีออดไป 4-2 เช่นเดียวกันครับรอบ3ปราบเอียนเบิร์น 4-0
ข้ามาในรอบ4ก็ทุบโรบบี้วิลเลียมส์ 4-0 เช่นเดียวกันรอบที่5ชนะสตูวัตแคนนิงตัน 5-3 ครับแล้วก็มาฮอตสุดๆในรอบตัดเชือกครับชนะโรเบิร์ตมิลกินส์ 6-0 และรอบชิงชนะเลิศปาดหน้าจัดทำคว้าแชมป์ด้วยสกอร์ 9-8 เฟรมครับนั่นคือสตูวัตบิงแฮมครับสุดยอดจริงนะครับในการแข่งขันในครั้งล่าสุดครับนี่เป็นแชมป์แรกในรอบโอ้โหเกือบ2ปีนะครับสำหรับบิงแฮมนะครับยาวนานมากเลยทีเดียวเรามาดูการอัปเดตโปรแกรมของซุปเปอร์โลกที่เหลืออยู่ในฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้ก็ที่เพิ่งแข่งขันอยู่นะครับแล้วก็เพิ่งจบไปก็คือชูตเอาท์สัปดาห์หน้าเราจะมีไฮไลท์มาให้ชมกันนะครับโปรแกรมอัปเดตของซุปเปอร์ที่เหลืออยู่ในฤดูกาลนี้6รายการนะครับก็ประกอบไปด้วยศึกแชมเปี้ยนส์ลีกครับที่ริโคอารีนาในโคนทรีนะครับก็กำลังจะเริ่มออกคิวกันนะครับก็ต่อเนื่องกันมานะครับเล่นกันเรียกว่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในระบบเดียวกับที่เตะฟุตบอลเลยนะครับมาที่ยิบรอนตาโอเพ่นนะครับจะแข่งขันกันในวันที่3มีนาคมนี้นะครับที่ยิบรอนตานะครับที่วิกตอเรียสเตเดียมนะครับจากนั้นในวันที่6มีนาคมเขาจะเป็นศึกเพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพนะครับครั้งนี้เนี่ยเล่นที่ราดูโนนะครับแล้วก็รายการที่4ก็คือ World Senior Championship นะครับปีนี้เล่นที่บาร์ทฮอลล์ในสคันทอปนะครับประเทศอังกฤษแล้วก็รายการรองสุดท้ายเป็นรายการสำคัญก็คือ China Open ครับแข่งขันที่เป่ยจิง University นะครับในกรุงปักกิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยศึก World Snooker Championship ที่ Crucible Theater นะครับปีนี้ที่ Crucible นั้นจะเล่นในวันที่15นะครับเมษายนถึงวันที่5นะครับขออภัยครับถึงวันที่1พฤษภาคมครับแล้วแฟนๆสนุกเกอร์นะครับอย่าลืมมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครับของศึก True แสงโสม Thailand Ranking ในปีนี้นะครับจะแถลงข่าวกันในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับก็เดี๋ยวรายการของเราจะเก็บเรื่องราวต่างๆมาฝากอย่างจุใจอย่างแน่นอนนะครับในการแข่งขันในปีนี้นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแสงโสมเหมือนเดิมนะครับเราจะนำท่านครับไปติดตามตำนานของสนุกเกอร์ในสัปดาห์นี้เป็นศึกชิงแชมป์โลกเมื่อปี1985แต่ก่อนอื่นที่จะดูการแข่งขันในครั้งนี้ต้องอุ่นเครื่องด้วยคลิปนี้ก่อนครับ Be the fun with Dennis Taylor First frame DJ Mr. Brett I remember the 85 final vividly Steve won every frame in the first session I wanted the floor to open up in the Crucible Theatre. Steve wasn't missing a shot. We turn up, Davis does the business, we go home with a trophy, bring a low load around the back for the prize money and go home and have a beer. Got psyched up for the first couple of frames of the evening session. Steve won the first frame, 8-0. Well, a perfect performance by Steve Davis. 8-0. There I was, 8-0 in front, looking around, lost the plot. One shot changed the whole final round. Steve took a green down the cushion and it wobbled in the jaws of the pocket. If it had gone in, it was 9-0. And I cleared the colours up to win my first frame. And then we finished the first day's play. I was only two behind at 9-7. Six frames in a row. Marvellous performance by Dennis Taylor. Steve Davis looks invincible at the start of the day. Dennis Taylor has played beautifully this evening to narrow the gap to only two frames. And the second day was a complete nightmare for me. It was survival to try and get to the finishing line. And it was destined to go all the way. Dennis Taylor, 57. So Steve Davis concedes and it's 15-14. And it's there. And the audience is thrilled as Dennis Taylor, now one frame behind at 17-16. It was nip and tuck right to the very last frame. And so the lights go down. The players shake hands. One of these lucky chaps will pick up the title, the trophy, and £60,000. Afterwards, someone asked, how long do you think that frame lasted? I thought it was about 20 minutes, 25 minutes. It was 68 minutes, the final frame. There were so many safety shots played. Wow. In general, it was total garbage. He couldn't pot a ball. I remember potting the last red and failing to get on the colour.
not sure if he can see that ring. And I have this ingrained memory of handing the rest back to John Williams, the referee. But I didn't want to let go of it because I knew I wasn't on the next ball. 25. I needed the brown, blue, pink and black to win, and I'd made my mind up. I was just going to go for any sort of shot. I wasn't going to lose it trying to play a safety shot. And I did pot a fantastic brown. It was one of the best pots I've made under pressure. And then I remember potting quite a difficult blue. The crucible now erupting. So we just wind down, please. And I potted quite a difficult pink as well, with the white being on the cushion. The final frame, the final black. And I always remember where the black was sitting because it was tight on the side cushion just above the middle pocket. What do you do with this one, Dennis? Thank you, ladies and gentlemen. And I remember then Dennis starting to have a go at trebles. Turn the light to play the double. It goes in a win. If it doesn't, I don't. Yeah! Missed the pocket by a fraction. And I was lucky because the black went safe on the top cushion. And Steve Davis played one of the best safety shots I've ever seen under pressure. He doubled the black from one end of the table to the other, missing the white by a fraction. And my next shot confused Steve because I tried to double the black from the bottom cushion into the top bucket. Hit it hard enough. If it didn't go in that pocket, it might fluke it in the bottom pocket. Missed both pockets. And it went safe again, and really, when Steve missed his next shot, that gave me the first chance to be world champion. And I remember just getting down a little bit and thinking, I'm going to fluke this black into this top pocket. And when I seen it wasn't going in, walked back, had a quick glance at the table, went back and thought, it's all over. That was the biggest shot of his life. This cuts, even though it's going to be thin, I can cut it in. And I got out of my chair, and that was a bit slow motion. He said, my legs had gone, my arm couldn't hold the cue. This isn't my cue. Somebody's given me another cue for this shot. I have never known an atmosphere like this. I remember watching it on like a little portable TV in the snooker club. I was the only one rooting for Steve Davis to win. I remember sitting there in the club and they'd all be going, ah, miss it, Ginger, miss it, Ginger. And it was a shot that Steve Davis would knock in 999 times out of 1,000. There was no way Steve Davis was going to miss that black. I was telling myself, I think, don't undercut it, because that is the way you bottle it. And I think probably talked myself into overcutting it. No. I couldn't believe my eyes when I saw it. You know, it's like seeing Tiger Woods miss a 2-foot putt. He walks around and sits down. So the white ball whizzed round the table, and I knew full well that it was going to be a very easy putt. But there was so much pressure on both of us at that stage that you could miss anything. Out comes Taylor, his face like a beetroot. In fact, throughout that last frame, he was getting whiter by the shot and I was getting redder by the shot. This is really unbelievable. Every nerve in his body was literally shaking. Probably Ted Lowe was more nervous in the commentary box than I was out on the table. He's done it! And the way I reacted afterwards was just, I couldn't believe that was me sort of stamping the cue and raising the cue and... One of them, it was cute, yeah. It was all this, wasn't it? It was all this, and it's all that. Bit of that. He had a friend in the audience who was behind and he was doing the old I told you so. Dennis Taylor, for the first time, becomes Embassy World Snooker Champion. นะครับได้เห็นไปแล้วนะครับเป็นศึกที่เรียกว่าเป็นตำนานของสนุกเกอร์ครับไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันครั้งนี้จริงๆก็คือสตีฟเดวิสเจอกับเดนิสเทเลอร์นะครับสตีฟนำขาดถึง 8-0 ครับท่านคิดดูครับนี่ในศึก
ชิงชนะเลิศสนุกเกอร์โลกครับสตีฟนำ 8-0 นำอยู่ตลอดเวลาครับจนกระทั่งขึ้นแท่น 17-14 นะฮะทางเทเลอร์ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งเสมอกัน17เท่าแล้วก็ชิงชนะเลิศกันในเฟรมสุดท้ายนะครับเพื่อใครจะถึง18ก่อนชนะแล้วในเฟรมที่18นี่ก็พลิกผันไปมาครับสู้กันอย่างสูสีจนกระทั่งจังหวะสุดท้ายของเกมนี่คือการชิงชนะเลิศที่ลุ้นกันถึงลูกดำสุดท้ายของเกมดำสุดท้ายแทงกันไปแทงกันมาผัดกันพลาดนะครับโดยเฉพาะช็อตที่ซิดเวสันหักคอนะครับซึ่งยังไงเนี่ยถ้าเป็นลูกก่อนหน้านั้นหรือว่าเป็นลูกอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ลูกตัดสินแชมป์โลกลูกนั้นสตีฟหลับตาแทงยังลงเลยนะครับปรากฏว่าสตีฟแทงไม่ลงนี่คือสุดยอดของเกมนี้เราไปติดตามเกมนี้ครับนัดชิงแชมป์โลกปี1985สตีฟเดวิสพบกับเดนนิสเทเลอร์และพักสักครู่ครับช่วงหน้ามาเล่าข่าวตำนานคิวครับWorld champion puts the cue ball right underneath the ball cushion. Steve Davis, ball. The crucible now erupting. Could we just quiet down, please? Thank you. The final frame, the final black. That really quite incredible as Dennis Taylor goes to the World Trophy and prays to it. What do you do with this one, Dennis? Thank you, ladies and gentlemen. Certainly going through his mind that he turned the light to play the double.
I have never known an atmosphere like this. John Williams, our referee, trying to keep the crowd in order. A good one. I'm sure Dennis wouldn't mind my saying he chanced his arm and it's come out lucky. The defending world champion, Steve Davis, looks hard at that black. Biggest shot of his life. Thank you, ladies and gentlemen. No. This is really unbelievable. Picture of a very happy and popular man.
and the trophy, Dennis Taylor.